สวัสดีค่ะอันจังเชิญรุ่นนะคะวันนี้อันจังได้ของเล่นใหม่นะคะมาจากเซเว่นก็ช่วงฤดูร้อนนะคะมีแตงกวานะแตงกวาเนี่ยจะถูกมากแล้วก็ไร่พี่แครอทเนี่ยแตงกวาเยอะค่ะมันก็จะแบบมีพวกแตงกวาที่เขาคัดออกนะคะเยอะมากอันจังก็เลยหาวิธีหาเมนูนะคะเมนูแปลกๆมาทําแตงกวากินนะคะนั่นก็คือทาคิคิวริค่ะเรียกอีกอย่างว่าแตงกวาทุบนะคะแล้วก็ผสมคลุกเคล้าด้วยรสชาติฉบับแบบฉบับของญี่ปุ่นนะคะลงไปอันนี้ไม่ยากค่ะเพราะว่าเรามีผงเขามันเป็นผงสำหรับปรุงแตงกวาทุบนะคะเดี๋ยวอันจังจะมาเปิดให้ดูนะข้างในมีอะไรบ้างนะใช้เวลาในการผสมเนี่ยไม่นานด้วยนะคะแป๊บเดียวอุ้ยมีอยู่2ซองอะ2ซองงั้นแสดงว่านี่ก็ใช้ได้2ครั้งหรือเปล่าเนาะใช้ได้2ครั้งตอดแตงกวา1ลูกนะคะตอดแตงกวาญี่ปุ่น1ลูกเนี่ยค่ะเป็นผงแบบนี้คลุกเคล้าแต่ก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องเอาแตงกวานะคะ1ลูกเนี่ยมาตัดหัวตัดท้ายค่ะแบบนี้เนาะแล้วก็ทุบด้วยไม้ก็ได้หรือสักกระเบือนะคะอันนี้อันจังใช้ไม้นวดขนมปังนะค่อยๆทุบลงไปแบบนี้นะคะโอเคได้แล้วประมาณนี้นะมันก็จะแตกๆอีกนะคะเดี๋ยวเราผสมน้ำมันงาก่อนค่ะเขาบอกว่าเราจะต้องผสมน้ำมันงาลงไปก่อน1ช้อนโตนะกะเอานะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะคะผงคลุกเคล้านี้ลงไปนะคะมีพริกด้วยล่ะมีพริกป่นแบบนี้ค่ะเหมือนผงมาม่าอะไรอย่างนี้เลยผงในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะโอเคแล้วเราก็หั่นแตงกวานะคะเอาแบบนี้ดีกว่าเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะนี่ได้แล้วนะคะก็ใส่ลงไปในกะละมังที่เราคลุกผงไว้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวน้ำในแตงกวาเนี่ยมันจะออกมานะคะแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนะโอเคได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะคลุกแล้วนะแบบนี้ เดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวจะออกมากินว่าเป็นยังไงประมาณครึ่งชั่วโมงนี่นะคะผ่านไปประมาณ15นาทีนะคะอันจะออกมาดูเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวมาลองกินจะมีน้ำจากแตงกวาออกมาด้วยนะคะเยอะมากนี่ค่ะทาคิคิวรินะคะแบบนี้เลยอร่อยมากฟองนี้นะคะอร่อยเนาะเผ็ดเค็มๆนะคะอ
โอเคเลยอ่ะใครเจอนะคะลองดูทาทาคิคิวรินะคะง่ายแป๊บเดียวเองโอเควันนี้อันจังก็ขอจบกันรีวิวนะคะของทาทาคิคิวริแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย